ฮัลโหลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Blindness ในรายการ Diary นะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ได้ลืมพูดไปนะครับเกี่ยวกับรีวิวหรือว่าพรีวิวรถยนต์ Nissan Note นะก็คือเบาะหลังแบบทับแยก60 40นะครับเห็นของไหมครับเต็มเลยใช่ไหมสมมุติมี3คนใช่ไหมเราก็พับเบาะตรงนี้ลงกึ๊บแล้วเราก็จะสามารถนั่งตรงนี้ได้ซึ่งมันก็จะพอดีเบาะมันก็จะพอดีสำหรับนั่ง1คนสมมุติว่าเรามีคนนั่ง4คนนะครับมีคนอยู่ในรถ4คนใช่ไหมแต่ว่าของมันเยอะเนี่ยเห็นไหมเล่นแล้วเนี่ยของมันเยอะเยอะจนแบบต้องใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของจุดที่นั่งด้านหลังเนี่ยเพื่อให้เป็นพื้นที่เก็บของเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็เนี่ยก็แบ่งกันนั่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคือเขามีเข็มขัดนิรภัยที่แบบว่าคาดแบบเต็มตัวไม่ใช่คาดแค่ตรงเอวอ่ะครบทั้ง3จุดเลยในส่วนของตอนหลังนะห้องโดยสารตอนหลังนะครับซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยมันก็เอามาใส่กล้ามปูตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสลักใส่เข้าไปกึ๊กแล้วคนที่นั่งตรงกลางก็คาดได้แบบเต็มตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมเรามีอุปกรณ์ประกอบ3นะครับซึ่งฝุ่นแม่งเต็มแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คืออันนี้กรณีที่มีผู้โดยสารในห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ย4คนหรือมีคนนั่งข้างหลังอ่ะ2คนนะครับเราก็สามารถที่จะพับเบาะฝั่งที่เป็น 40% น่ะคือมันไม่ได้พับครึ่งนึกออกป่ะมันไม่ได้พับครึ่งๆมันไม่ได้พับ50 50นะครับทำไมไม่พับครึ่งทำไมต้องเป็น60 40อะไรเงี้ยทำไมมันต้องพับ60นะพับทำไมต้องพับ60 40ก็คือพับ60ในกรณีที่แบบมีคนนั่งข้างหลัง2คนแบบนี้พับ40ก็ในกรณีพับฝั่งที่เป็น60แล้วกลางฝั่งที่เป็น40ไว้ก็ในกรณีที่คนนั่งข้างหลังมีคนเดียวเป็นต้นนะครับมันไม่ใช่ฟังก์ชันพิเศษอะไรของรถยนต์ Nissan Note นะครับมันเป็นฟังก์ชันของรถที่เป็นแฮชแบ็กอะอังยี่ห้อก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเลยมีตั้งแต่รุ่นพื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าบางยี่ห้อก็จะมีในรุ่นท็อปอย่างเช่นโน้ตเนี่ยมันมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบไฟบังคับให้เราเลือกต้องเลือกรุ่นท็อปเพราะว่ารุ่นสแตนดาร์ดอะรุ่นมาตรฐานมันไม่มีนะครับรถจริงๆรถซีดานอะก็มีนะแบบพับเบาะเพื่อที่อำนวยความสะดวกเนาะล้วงเข้าไปเอาของโดยที่ไม่ต้องเปิดกระโปรงด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะพิจารณารถคันใหม่นะครับว่าออปชันตัวนี้มันหมายความว่าอะไรมันเป็นมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้ใส่ไปแล้วใช่ป่ะใส่เข็มขัดตรงกลางใช่ไหมแล้วทีนี้วิธีปลดครับเอาสูมเข้ามาใกล้ๆมันจะมีสลักตรงนี้เราก็หาอะไรแข็งๆอ่ะมากดมันก็จะหลุดแล้วเราก็ปลดออกจากกล้ามปูอันนี้ก็ไปเก็บตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอันนี้ก็เก็บได้ตรงนี้มีของเล่นเยอะนี่เพื่อที่ว่าจะได้พับเบาะตรงแบบนี้เพิ่มที่เก็บของติดใส่แล้ว
อีกหนึ่งข้อสังเกตนะตอนแรกเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นข้อด้อยของรถคันนี้นะครับก็คือไอ้ที่โหนเนี่ยที่โหนขึ้นรถเนี่ยของรถหลายคันนะรถหลายรุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบที่พับเก็บได้ใช่ป่ะแล้วก็พับเก็บได้ก็จะมีแบบปึ้งขึ้นไปเลยกับมีแบบค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่ารถรุ่นนี้มันพับเก็บไม่ได้นะครับประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราจะเอาเสื้อผ้ามาแขวนเราก็แขวนได้เลยเว้ยนี่ครับสวัสดีครับเรื่องที่ไม่ดีอ่ะมันก็มีข้อดีแบบแฝงอยู่อะไรเงี้ย